ี้นะคะไอก็อยู่ที่นี่คุ้นๆไหมสิงคโปร์อีกแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินชางกีก็เดี๋ยวจะเรียกแท็กซี่นะคะไปที่โรงแรมของเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตีสามค่ะง่วงมากเลยเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยออกไปเที่ยวกันนี่นะคะคือที่เราจะนอนกันประมาณ6ชั่วโมงเคยคือแบบตอนเนี้ยตีสามอ่ะเขาไม่มีคนมารับเราปะวะนี่นะคะเราก็คือคาดหวังว่าจะเข้ามาเจอความสตาร์วอลไงร้านนี้ก็แบบเป็นตู้เย็นอะคือแบบเฮ้ยมันไม่เห็นเรื่องแสงเลยอะรู้ว่าต้องเปิดไฟได้แบบสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงเฮ้ยเรารู้แล้วมันมีมันเปิดข้างในออกมันมีปุ่มข้างในเด้อก็แบบมีความแบบสเปซขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่ามันจะหลุดไปบ้างเดี๋ยวขอตัวไปนอนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันใหม่แล้วนะคะก็เราก็ออกจากซาวองของเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะคะตอนนี้ก็11โมงแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดกันว่าจะไปไหนเพราะว่าทริปนี้คือแบบไม่มีแผนจ้าเมื่อวานนี้นะคะตอนที่เรานั่งอยู่บนแก๊บเขาก็เราก็ถามว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวไหนแนะนำไหมก๋วยเตี๋ยวก็คือเหมือนแบบร้านกาแฟอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะเดินไปตรงที่ร้านที่เขาแนะนำกันเดี๋ยวมาดูว่าจะอร่อยสมกับที่เขาบอกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปแถวท่าจีเลนกัน
ังไวตามิ้วจังหวานมากนะคะแล้วก็ตัวซอฟเนี่ยตัวซอฟครีมแบบละมุนมากแล้วก็เข้มข้นแล้วก็ให้ท็อปปิ้งเยอะมากๆเลยทุกคำนี่แบบว่าเต็มไปด้วยซอสแล้วก็ท็อปปิ้งนะคะถ้าใครแวะมาถ้าเจนก็ร้อนก็ลองแวะทานร้านนี้ได้แล้วค่ะเราเสร็จจากฮัตจิแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอีกซอยนึงอันนี้นะคะก็คือมัสซีชูลตานะคะเป็นจุดเช็คอินสำคัญจุดหนึ่งของสิงคโปร์นะคะตรงข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแบบว่าร้านอาหารแล้วก็มีร้านขนมมากมายเลยร้านก็แบบสีสันสวยงามก็ยังวิถีแบบเน็ตไอดอลเหรอวิถีไอดอลนี่นะคะก็คือเพื่อนไอเองนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะโมโชริชิโมโชริชิก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนของเราเองมีแฟนดีใช่ก็นางเป็นผู้ชั่มชงในสิงคโปร์นี่เป็นชาวสิงคโปร์เรียนออกแบบอยู่มาปีนึงออกแค่ประมาณ5ครั้งเลยตอนนี้เรากำลังไปที่ไหนนะโฟร์ตแคนนิงพาร์คเฮ้ยวันนี้แหละนี่ปะนี่เหรอดิสวันเหรอใช่ไหมมันดูเป็นแบบโอ้โหวาแบบมีคนมาพรีเวดดิ้งที่มาถ่ายรูปกันเจอเราจ้าสวยไหมและนี่นะคะก็คือสิ่งที่เราตามหาเดินมาได้แบบไม่มีหลงอ่ะเห็นไหมเก่งสายเลือดคนสิงแบบมันเข้าอยู่ในสายคนนี้แบบชาวสิงคโปร์เรียนตัวจริงเลยโอเคก็เดี๋ยวมาเก็บรูปแชร์ภาพกันนะคะมุมเขาเรียกว่าอะไรวะเดอะมัสเขาเรียกอะไรจุดแลนด์มาร์คที่ต้องมาก็คือชิโมเนี่ยถ่ายตรงนี้มา1ชั่วโมงเลยได้รูปบ้างไหมอ่ะชิโมยังไม่พอใจยังไม่ได้รูปเลยอ่ะยังไม่ได้รูปเลยอ่ะถ่ายจนแสงสุดท้ายเด้อตลอดอ่ะอยู่กับโมคือแบบตลอดอะไรอะไรมึงก็คิดว่าไม่มีอะไรไงหนูก็แบบขนาดนี้ที่นี่ไม่มีอะไรนะคะยังใช้เวลาเป็นชั่วโมงพอใครพอใครเดี๋ยวเราจะไปห้างไอออนออชาร์ดกันนะคะเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนอีกคนเหมือนแบบพารากอนของไทยและเดอะแก๊งที่เหลือที่ไปอยู่ที่นั่นก่อนแล้วนะคะไปห้างตอนนี้นะคะที่สิงคโปร์เขามีmagical moment ตรงออชาร์ดนะคะก็จะมีคนไม่ถ่ายรูปตลอดทางเลยทุกคนนี่เราอยู่ที่พารากอนพารากอนแล้วที่พารากอนเองตรงควอเทียร์ต่างๆ Hello Hello มาริโกะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะในคลิปสิงคโปร์ EP 2ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ไปกินข้าวที่ฟู้ดคอร์ทของอะไรวะไอออนไอออนออชาร์ดนะคะใช่ก็อร่อยอีกมากลืมเล่าว่าแบบกินเป็นแบบซุกี้อะไรอย่างงี้อร่อยมากก็ไม่แพงมากนะคะตอนนี้เราวาร์ปมาจากสถานีลัฟเฟิลเพลสนะคะเราจะไปกันที่ร้านชื่อ Bitters and Love ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศความ Bitters and Love หรือว่าโอ้ Bitters อย่างเดียวค่ะไม่มีเลย Bitters อย่างเดียว Bitters อย่างเดียวไม่มีเลยก็หนีชีวิตขมขื่นค่ะหนีอีกกลุ่มนึงมาเที่ยวThank you.
คะใครมา Welcome Anfu Ice to Singapore สวัสดีค่ะมึงมาก็กดบอลกูหน่อย